สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมชื่อท็อปจิรายุทธนะครับเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นกรุ๊ปซีอีโอของกลุ่มบริษัทบิตครับนะครับเราเป็นกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับก็วันนี้เรามีเวลานะครับประมาณ40นาทีที่จะมาพูดถึงโลกอนาคตนะครับที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก5ปี3ปี4ปี5ปีข้างหน้าถึงแม้ว่าจะทั้ง10ปีข้างหน้าเนี่ยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมอยากจะบอกทุกคนว่าโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนเร็วจริงๆนะครับเราเข้าสู่ยุคสมัยที่3แล้วนะครับที่เราเรียกว่าเว็บ 3.0 มันก็จะมีคำพูดใหม่ๆนะครับที่ทุกคนได้ยินกันล่าสุดเช่นคำว่า Metaverse นะครับ AR VR Technology อะไรต่างๆที่ออกมาแล้วก็จะมี Business Model ใหม่ๆที่ออกมาล่าสุดที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย10ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงโลกอนาคตกันเป็นหลักในอนาคตโลกของบล็อกเชนจะเป็นยังไงนะครับเว็บ 3.0 คืออะไรนะครับจะมีธุรกิจ business model อะไรใหม่ๆบ้างแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะสามารถทำสิ่งใหม่อะไรได้บ้างที่เราไม่เคยทำได้ในอดีตนะครับ business model ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างในอีก3ปี5ปี10ปีข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งยุคสมัยที่3เนี่ยมันจะเริ่มนะครับตั้งแต่ปี2021นะครับปีที่แล้วเนี่ยถึงปี2030เป็นต้นไปนะครับจะเป็น10ปีที่โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเซสชันวันนี้น่าจะเป็นเซสชันที่สำคัญกับทุกๆคนนะครับอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเซสชันวันนี้กันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับนะครับซึ่งถ้าลองดูในอดีตเนี่ยนะครับสังเกตว่าทุกๆ10ปีเนี่ยจะมีเทคโนโลยีตัวนึงที่พอมันออกมาเนี่ยมันได้กลายเป็นอินฟราสตรักเจอร์ใหม่แล้วมันก็ได้สร้างธุรกิจนะครับหลายๆอย่างบนอินฟราสตรักเจอร์ใหม่อันนี้หรือเปลี่ยนกฎของการทำธุรกิจนะครับกฎของเกมมหาศาลอย่างถ้าเราลองพูดถึงเว็บ 1.0 ก่อนนะครับลองดูตอนปี1990นะครับลองดูพูดถึงเฟสที่1นะครับ1990ถึงปี2000นะครับใน10ปีนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ออกมาใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเว็บ 1.0 ทำอะไรได้บ้างมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า read only นะครับเราอ่านได้อย่างเดียวมันเป็น one way communication นะครับเหมือนกับหนังสือพิมพ์ครับเวลาเราอ่านไทยรัฐเนี่ยสมมตินะครับจะกำหนดไว้อยู่แล้วว่าหน้าหนึ่งเนี่ยเขียนอะไรบ้างแล้วคนทั้งประเทศเนี่ยสามารถอ่านได้หน้าเดียวกัน format เดียวกันมันเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า static pagenะครับมันฟิกซ์ไว้แล้วแต่มันเป็นแค่เหมือนกับดิจิตอลไทยรัฐที่เราเข้าไปอ่านที่มันฟิกซ์ไว้อยู่แล้วเนี่ยทุกคนเห็นเหมือนกันเป็น one way communication เนี่ยพร้อมกันทั้งประเทศ infrastructure ในยุคเว็บ 1.0 คืออะไรนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมานะครับใน decade นั้น1990ถึงปี2000มันมีสิ่งที่เรียกว่า private server ที่ต้องกั้นห้องติดแอร์กว่าจะเอาเว็บไซต์อันนึงขึ้นไปได้มันมีสิ่งที่เรียกว่าโมเด็มทุกคนไม่รู้จำโมเด็มได้หรือเปล่าที่กว่าจะต่ออินเทอร์เน็ตทีต้องภาวนาให้มันติดนะครับเสียงก็ออกมามีเสียงดังๆออกมาพวกนั้นเนี่ยคืออินฟราสตรักเจอร์ในยุคเว็บ 1.0 มันเป็น read only นะครับอินเทอร์แอคไม่ได้แล้วพอเราเข้ายุคสมัยที่2เนี่ยตั้งแต่ปี2000นะครับเว็บ 2.0 เกิดขึ้นมาในเว็บ 2.0 เนี่ยมันมีอินฟราสตรักเจอร์นะครับอันใหม่นะครับที่เรียกว่าCloud Computing ก็เป็นหนึ่งใน Infrastructure ของเว็บ 2.0 มันมีสิ่งที่เรียกว่า Mobile Phone นะครับหรือ Smartphone ที่ออกมาใน10ปีที่ผ่านมานะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า 4G Hotspot อะไรต่างๆนะครับที่เป็น Infrastructure นะครับในยุคเว็บ 2.0 แล้วเว็บ 2.0 กับเว็บ 1.0 มันต่างกันยังไงเว็บ 2.0 เนี่ยมันเป็น Read and Write นะครับมันไม่ใช่ Read Onlyนะครับมันเป็น user generated content นะครับคนคนนึงเนี่ยสามารถที่จะเขียนบล็อกโพสต์ให้คนทั้งโลกอ่านได้แล้วเราสามารถที่จะคอมเมนต์แชร์ฟีดแบ็กแชร์ความคิดนะครับ
กับคนทั้งโลกได้แล้วเป็น peer to peer feedback review อันนี้คือ interaction นะครับที่เกิดขึ้นมาได้ในเว็บ 2.0 ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยอ่านได้อย่างเดียวเป็น one way แต่มันเป็น two ways communication นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเว็บ 2.0 นะครับ infrastructure ก็มี cloud computing ที่มาแทนที่ private server มีมือถือที่อยู่ที่ไหนก็อ่านได้ทุกที่ทุกเวลาต่างกับคอมพิวเตอร์นะครับที่มาแทนที่คอมพิวเตอร์ถูกไหมครับมือถือสมาร์ทโฟนนะครับมีสิ่งที่เรียกว่า 4G อินเทอร์เน็ตนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นมาในเว็บ 2.0 ซึ่งหน้าต่างๆในเว็บ 2.0 เนี่ยมันไม่ใช่สแตติกละแปลว่าอะไรแปลว่าคนทั้งประเทศไม่ได้เห็นหน้าเดียวกันแต่มันเป็นไดนามิกเพจใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าใครชอบฟุตบอลสังเกตบน Facebook ครับก็จะมีวิดีโอฟุตบอลออกมาใครชอบแมวก็จะมีวิดีโอแมวออกมามันมี customization ของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับที่มัน personalize หรือเฉพาะเจาะจงเป็นส่วนบุคคลมากขึ้นอันนี้มันคือข้อดีของเว็บ 2.0 แล้วพอ computing power มันยกกำลังพัฒนาแบบยกกำลังนะครับ Moore's Law เขาบอกว่า computing power เนี่ยมันยกกำลัง2ทุก2ปีนะครับทำให้ human connection หรือการที่เราสื่อสารกันเนี่ยหรือ interact กันเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือละเอียดมากขึ้นในยุคแรกเนี่ยเราสื่อสารกันได้ผ่านแค่ตัวหนังสือถูกไหมครับเสร็จปุ๊บ computing power มันก้าวกระโดดก็กลายเป็นสื่อสารกันผ่านรูปภาพได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็สื่อสารกันผ่านวิดีโอนะครับที่มันมี expression and feeling ของคนตอนนี้เราก็ live คุยกันได้แล้ว real time นะครับทุกที่ทุกเวลาแล้วข้อดีของเว็บ 2.0 หรือการ live หรือวิดีโอเนี่ยคือ marginal cost production ของอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้โตตามอย่างวันนี้เนี่ยผมมาพูดต่อหน้าทุกคนออนไลน์เนี่ยจะฟังกัน500คนหรือจะฟังกัน 5,000 คนหรือจะฟังกัน5ล้านคนเนี่ยต้นทุนของผมไม่โตเลยผมก็พูดแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้เกิดโควิดแล้วเรามาเจอกันที่ห้องเรียนจริงๆเนี่ยในห้องโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสมมติผมพูดต่อหน้า50คนผมจะพูดต่อหน้า500คนผมก็ต้องขยายห้องละเก้าอี้ละ1,000บาทขยายเช่าสถานที่เพิ่มซึ่งในโลกความเป็นจริงเนี่ยต้นทุนมันโตนะครับในขณะที่โลกออนไลน์เนี่ย marginal cost of production มันคือศูนย์ภาษาเศรษฐศาสตร์นะครับเราสามารถที่จะ scale ได้ไม่อั้นเลยแต่ข้อเสียนะครับของการใช้เว็บ 2.0 เนี่ยมันก็มีสังเกตไหมครับใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ย Mark Zuckerberg Google นะครับ Apple ต่างๆเนี่ย too big to fail ไปเลยนะแปลว่าอะไรครับเขา powerful มากนะครับจนกระทั่ง Mark Zuckerberg ต้องถูกเรียกเข้าไปในคอนเกรสต้องไม่รู้กี่ครั้งเพราะอะไรครับเพราะว่า database ที่เขามีเนี่ยเขา abuse นะครับเขาใช้ประโยชน์จากข้อมูลพวกเราทุกคนอะไรที่เขาให้พวกเราใช้ฟรีเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาใจบุญนะครับแต่พวกเราเป็นผลิตภัณฑ์ของเขารู้ไหมครับว่า Facebook Google เนี่ยรู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักตัวเองอีกสังเกตไหมครับใครเคยสนใจสมมติรองเท้าเนี่ยไปดูอะไรสักอย่างเนี่ยรองเท้าแล้วออกจากเว็บไซต์นั้นเนี่ยหลังจากนั้นจะมีรองเท้าแบนเนอร์ตามหลอกหลอนจนเราใจอ่อนจนต้องซื้อมันนะครับพวกนี้คือการ abuse นะครับ data ของลูกค้าที่ Mark Zuckerberg ก็ถูกเข้าไปในคอนเกรสให้ testify ตั้งหลายครั้งข้อเสียของเว็บ 2.0 เนี่ยอีกอย่างนึงก็คือ database ไม่แชร์กัน Facebook ไม่มีทางแชร์ database กับ Google ไม่มีทางแชร์ database กับ Apple นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่2ที่เป็นข้อเสียของเว็บ 2.0 อีกอย่างนึงก็คือ Steve Jobs เนี่ยดีไซน์ iPhone เนี่ยให้มันมีแค่จอสี่เหลี่ยมเล็กๆประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตมันก็ฟิกซ์อยู่แค่กล่องสี่เหลี่ยมอันนี้คือ maximum capacity แล้วที่เราจะ experience อินเทอร์เน็ตหรือประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตมันลิมิตมันมี limitation by design อยู่แล้วของมือถือนะครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี้ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับมันเป็นอดีตไปแล้วนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยนะครับตั้งแต่ปี2000มาปี2020ปีของเว็บ 2.0เพราะโลกของพวกเราเนี่ยไม่ได้พัฒนาแบบเส้นตรงนะครับโลกของพวกเรามันพัฒนาแบบ exponential หรือยกกำลัง rate ของการพัฒนามันถึงจุด inflection point นะครับลองคิดภาพตามนะครับ exponential curve เนี่ยพอมันถึงจุด inflection point เมื่อไหร่กราฟมันจะหักหัวขึ้นละนะครับ10ปีที่กำลังจะถึงข้างหน้าเนี่ยมันสำคัญเพราะว่ามันเป็นช่วงที่โลกของเรามันกำลังจะหักหัวขึ้นนะครับการมาของเว็บ 3.0 มันคืออะไรครับมันเป็น package ของเทคโนโลยีที่มาพร้อมกันแล้วทำงานร่วมกันไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมาทำงานร่วมกันทั้งหมดเลย
นะครับ infrastructure ในเว็บ 3.0 มีอะไรบ้างครับอันแรกก็คือ AR VR technology metaverse นะครับต่างกันยังไงนะครับ AR เนี่ยย่อมาจาก augmented realityในขณะที่ VR ย่อมาจาก Virtual Reality มันต่างกันยังไงใช่ไหมครับทุกคนน่าจะเคยเห็นโฆษณาของ Facebook ที่จับมือกับ Ray-Ban นะแว่นตาครับบริษัททำแว่นตา Ray-Ban ที่เขาสร้างแว่นตาขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่แว่นตาของที่ทำร่วมกับ Facebook เนี่ยนะครับไอ้เลนส์ของมันเนี่ยมันกลายเป็น Digital Lens นะครับ Digital Lens แล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถที่จะนะครับอยู่ใน real world setting อยู่ในโลกความเป็นจริงเห็นโลกความเป็นจริงเห็น physical object ต่างๆแต่มันสามารถที่จะมีเป็น digital content โผล่มาได้อันนี้เราเรียกว่า AR augmented reality แล้วเราก็สามารถที่จะ interact กับ digital content อันนั้นขึ้นมาได้ถ้าเรา interact ได้เนี่ยเราเรียกว่า mixed reality แล้ว Facebook ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยลงทุนไปประมาณ$10 billion นะครับในปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยพอเรา interact กับไอ้ digital content เนี่ยเราสามารถที่จะสัมผัสได้ถึงความรู้สึก vibration สั่นสะเทือนอะไรต่างๆนะครับก็กำลังทำ research เกี่ยวกับ gloves นะครับถุงมืออะไรต่างๆที่มันก็จะเป็นถุงมือที่ฉลาดสังเกตนะครับว่าอันนี้คือเป็นอีกเทคโนโลยีนึงนะครับ IoT Internet of Things เห็นไหมครับยุคที่แล้วคอมพิวเตอร์ฉลาดแค่อย่างเดียวเว็บ 1.0 พอเว็บ 2.0 ปุ๊บมีคอมพิวเตอร์ฉลาดใช่ไหมครับมือถือก็ฉลาดแล้วนาฬิกาก็ฉลาดแล้ว smart watchเว็บ 3.0 เนี่ยมันไม่ใช่แค่มือถือนาฬิกาหรือคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดอย่างเดียวถุงมือก็ฉลาดได้โต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นประตูฉลาดได้หมดเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทั้งหมดสามารถที่จะแชร์ data billions of device กำลังเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ได้มาจากที่ไหนครับลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยแหละครับเราเรียกว่า internet from the sky อ่ะอันนี้เป็นอีก infrastructure นึงแหละที่จะมาในเว็บ 3.0 ที่มันจะเร็วกว่าไฟเบอร์ออปติกมันไม่ต้องวิ่งผ่านไฟเบอร์ออปติกหรือ glass เนี่ยมันลงมาจากท้องฟ้าซึ่งตอนนี้ก็จะมี Internet from the Sky Race การแข่งขันกันระหว่าง Google Loon Project Facebook internet.org แล้วก็ Elon Musk ที่ส่งอินเทอร์เน็ตลงมาจาก satellite นะครับอย่างของ Google ก็จะเป็น Google Loon ที่บินรอบโลกครั้งหนึ่งขึ้นไปได้ประมาณ 2-3 เดือนเป็นบอลลูนที่จะบินรอบโลกประมาณ16ครั้งรอบโลกเพื่อที่จะยิงอินเทอร์เน็ตลงมาจากท้องฟ้าไปในทวีปแอฟริกาหรือทวีปที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนะครับหรืออย่าง internet.org เนี่ยของ Facebook เนี่ยก็จะเป็นเครื่องบินแล้วนะครับเป็นเหมือนโดรนแล้วปีกของมันก็จะติดโซลาร์พาวเวอร์นะครับขับเคลื่อนด้วยแสงอาทิตย์ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่อีกหน่อยไฟฟ้าฟรีแน่นอนตราบใดที่พระอาทิตย์ยังส่องแสงโซลาร์พาวเวอร์เพื่อที่จะยิงอินเทอร์เน็ตลงมาจากเครื่องบินเนี่ยลงมาจากท้องฟ้าลงไปใน rural area หรือ area ที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเช่นไซบีเรียที่หนาวเย็นจนเกินไปถูกมั้ยอันที่3ก็คือ satelliteนะครับ lower orbit ลงมาจาก lower orbit นะอินเทอร์เน็ตลงมาเลยนะครับอย่าง solar power เนี่ยถ้าเราลองดูต้นทุนของมันใน40ปีที่ผ่านมาตอนปี1977นะครับการผลิตพลังงานด้วยไฟฟ้าด้วย solar power อยู่ที่ประมาณ $77นะครับผ่านมา40ปี2017เนี่ยหรือประมาณ30 cents ไม่ถึง $1ด้วยซ้ำไปถูกลงมาทั้งหมด250เท่าตัวใน40ปีแล้วถ้าเรายังโตในเรทยกกำลังแบบนี้เนี่ยแปลว่านะครับแปลว่าในอีกปีนี่ปี2017เองนะครับเหลือ30เซนต์แล้วถ้าเราพูดถึงปี2030มันจะขนาดไหนครับอีก10ปีข้างหน้าอีก13ปีนะครับข้างหน้าเนี่ยไฟฟ้าคือฟรีแน่นอนนะครับแต่ใดที่พาที่ยังส่องแสงนะครับบ้านที่ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ใช้เองแต่เขาใช้น้อยกว่าที่เขาผลิตเนี่ยเขาสามารถที่จะขายไฟฟ้าให้กับข้างบ้านที่ผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าที่เขาใช้ได้แล้วเป็น peer to peer trading บนอะไรครับบน blockchain technology ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีก technology หนึ่งที่จะทำงานร่วมกันกลับมาพูดถึง AR technology นะครับเราสามารถที่จะนะครับ Facebook ลงประมาณ $10 billion ในปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะมีนะครับ internet experience เนี่ยที่มันมีสิ่งที่เรียกว่า 3D 3D ในเว็บ 2.0 อินเทอร์เน็ตมัน 2D limit แค่ screen นะครับเล็กๆlimitation ของการประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตแต่พอเว็บ 3.0 ในอินเทอร์เน็ตจะเป็น 3D นะครับมันจะมี IoT device Internet of Things ที่ connect กับอินเทอร์เน็ตทั้งหมด AR นะครับจะเป็นสังคมใส่แว่นตาในอีก10ปีข้างหน้าไม่ใช่สังคมก้มหน้าเหมือน10ปีที่ผ่านมาผ่านมือถือแต่จะเป็นสังคมใส่ Ray-Ban ใช่ไหมครับที่มี Digital Lens น
ะครับไม่ใช่เลนส์ทั่วไปแต่เป็นเลนส์ที่มีดิจิทัลคอนเทนต์โผล่ขึ้นมาได้นะครับเราสามารถที่จะเห็น real world object เนี่ยแต่มีดิจิทัลคอนเทนต์โผล่ขึ้นมาแล้วเราก็จะมีแว่นอีกแบบนึงที่เรียกว่า VR virtual reality ซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือโลกเสมือนเลยครับ metaverse เลยครับ virtual reality เราอยากจะสวยหล่อแค่ไหนสูงกี่เซนติเมตรผมสีอะไรวันนึงมีหนวดวันนึงไม่มีหนวด customize ได้หมดท้องฟ้าสีชมพูยังได้เลยอันนั้นคือโลกเสมือนแล้วโลกเสมือนกับโลกความเป็นจริงหรือ AR กับ VR มันเชื่อมกันยังไงมันสามารถที่จะเชื่อมกันได้แล้วเมื่อนะครับ Metaverse Technology มันไปถึงนะครับหรือ Computing Power หรือความละเอียดเราสามารถที่จะ Hologram ไปได้แล้วสังเกตนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรา Computing Power ยังไม่ได้ขนาดนั้นเราก็สื่อสารกันผ่านตัวหนังสือพอละเอียดขึ้นก็สื่อสารกันผ่านรูปภาพดีขึ้นมาหน่อยก็ผ่านวิดีโอแต่ใน10ปีข้างหน้าเนี่ยความจริงไม่ถึง10ปี5ปีครับเราสามารถที่จะโฮโลแกรมอย่างในอีก5ปีข้างหน้าผมไม่ต้องมาพูดต่อหน้าทุกคนอย่างนี้นะครับต่อหน้ากล้องเนี่ยเราสามารถที่จะโฮโลแกรมผมสามารถที่จะโฮโลแกรมมาพูดกับทุกคนได้เลย5ปีเนี่ยเป็นคำพูดของไม่ใช่ของผมของมาร์คซูเคอร์เบิร์กแต่ผมไม่ได้พูดทุกคำที่เขาพูดเพราะเขาพูดคำว่า conservative estimate อีกภายในไม่ถึง5ปีเราสามารถที่จะโฮโลแกรมกันได้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยครับ conservative estimate แปลว่าจริงๆแล้วนี่ประเมินแบบคอนเซอร์วทีฟแบบปลอดภัยสุดๆจริงๆอาจจะเร็วกว่า5 น่าจะเร็วกว่า5ปีด้วยซ้ำไปหลังจากนี้เราสามารถที่จะโฮโลแกรมได้แล้วแล้วถ้าสมมติเราอยู่ในโลกความเป็นจริงคนที่ใส่ VR จะอินเทอร์กันยังไงผมสามารถที่จะสมมติเดินเจอรูปปั้นในโลกความเป็นจริงผมสามารถที่จะถ่ายรูปนะครับด้วย Ray-Ban ก็ได้ด้วยมือถือก็ได้แล้วก็อัปโหลดเข้าไปใน VR Virtual Reality แล้วคนที่อยู่ในโลกเสมือนนะครับจะตัวเป็นสีอะไรคัสตอมเราก็สามารถที่จะอินเทอร์กับ Real World Content ที่อยู่ใน Digital Worldได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเทคโนโลยีเรียกว่า AR VR Metaverse นะครับซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่จะอินเทอร์แอคกันการของ AI Artificial Intelligence นะครับที่มันมีสิ่งที่เรียกว่า Machine Learning ที่สามารถที่จะอินเทอร์แอคกับ Data ต่างๆเรียนรู้เป็น Self Learning เหมือนกับที่เราเองเนี่ยพัฒนาทุกวันพวกเราฉลาดขึ้นทุกวันผ่านประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ตอนนี้ Machine ก็ถึงจุดที่ว่ามันเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แล้วเราเรียกว่า Machine LearningAI artificial intelligence ชนะคนเล่นเชสแชมเปี้ยนของประเทศของโลกไปแล้วนะครับฉลาดกว่าคนเล่นเชสไปเรียบร้อยแล้ว level 1ของ AI สามารถที่จะ detect moving objects ได้เลยกว่าหัวสมองของคนแล้วนะครับผ่านอะไรครับผ่าน autonomous vehicle รถที่ขับเคลื่อนเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีหนึ่งที่เกิดแน่นอนอันนี้ไม่ต้องอีก10ปีครับภายใน2023หรือ25นี่แหละครับ electric car จะ dominate ตลาดนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอีกหน่อยไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วครับตราบใดที่พาทิตย์ยังส่องแสงเนี่ยรถวิ่งฟรีนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วรถที่มันขับเคลื่อนได้เองก็สามารถที่จะ detect moving objects เนี่ยอันนี้คือต้นไม้อันนี้คือคนวิ่งตัดหน้าอันนี้คือรถอีกคันนึงอันนี้คือตึกอีกอันนึงเนี่ยได้แล้วหัวสมองของคนเรียบร้อยแล้ว AI นะครับการมาของ blockchain การมาของ cryptocurrency การมาของ NFT non fungible token พวกเนี้ยมันจะมาพร้อมกันทั้งหมดนะ 3D printing นะครับมันจะมาพร้อมกันทั้งหมดเลยในอีก10ปีข้างหน้าแล้วมันจะ interact ไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งที่จะเป็น infrastructure ใหม่ของ web 3.0นะครับซึ่งเว็บ 3.0 เนี่ยมันต่างกับเว็บ 2.0 ยังไงสังเกตไหมครับว่าทุกเว็บเจเนอเรชันของเฟสเนี่ยเฟส1เฟส2เฟส3เนี่ยมันจะมานะครับแก้ไขอดีตที่มันเป็นลิมิเตชันหรือข้อเสียของยุคที่แล้วยุคเว็บ 2.0 ข้อเสียคืออะไรครับข้อเสียก็คือบริษัทใหญ่ๆเช่น Facebook เช่น Google เนี่ย abuse data ไม่แชร์ข้อมูลกันใช่ไหมครับToo big to fail แล้วประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตมันก็ลิมิตเกินไปผ่านกล่องสี่เหลี่ยมที่เรียกว่ามือถือนะครับมันเป็น 2D experience 2D พอเว็บ 3.0 มาเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า data operability นะครับอย่างที่สองคือมันคือ decentralized web ที่ไม่ใช่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นเจ้าของ database หรือเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตในเว็บ 2.0 เนี่ยทุกคนบอก Google เป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตไปแล้ว Facebook เป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตไปแล้วแต่ในเว็บ 3.0 เนี่ยทุกคนสามารถที่จะมาเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตร่วมกันที่เราเรียกว่า decentralized web ผ่านการถือ protocol token นะครับที่จะเป็นเจ้าของ network ร่วมกันยกตัวอย่างEthereum มันจะมีทั้งหมด4 layer ของ Ethereum blockchain ให้ทุกคนเห็นภาพ layer ที่1เนี่ยเราเรียกว่า state of account หรือ value registryนี่คือ fundamental layer เลยที่เรา register value เข้าไปใน blockchain แล้ว database อันนี้มัน decentralized
นะครับเพราะว่ามันคือบล็อกเชนนี่คือเทคโนโลยีที่มันจะวิ่งเข้าอยู่ในเลเยอร์ที่1คือบล็อกเชนเทคโนโลยีมันจะไม่ใช่ centralized database ที่คนเดียวจดให้กับทุกคนว่าใครมีข้อมูลอะไรบ้าง abuse data ได้อยู่คนเดียวเช่น Facebook ก็จดอยู่เล่มนึง Google ก็มีของเขาแยกอีกเล่มนึงแล้วสมุด2เล่มนี้ก็ไม่แชร์กันตอนนี้มันจะเป็นสมุดที่ทุกคนจดพร้อมกันทั่วโลกที่เป็น single truth of information ที่จดพร้อมกันมี check and balance นะที่เราเรียกว่า state of account หรือ value registry ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า distributed ledger technology ในการกระจายตัวจดนะครับเรียกว่า blockchain layer ที่2เนี่ยของ Ethereum blockchain เนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า native coin หรือ native asset นะครับอีกมุมนึงก็คือมันคือ protocol token นะครับเราสามารถที่จะมาเป็นเจ้าของนะครับ decentralized computing network อันเนี้ยหรือร่วมกันได้แล้วผ่านการถือ ether ก็จะเป็น native coin หรือ native asset ที่จะเป็นเจ้าของ network ในการ run decentralized computer นี้นะครับ layer ที่3นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า smart contract นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า smart contract เกิดขึ้นมาและใน layer ที่3เนี้ยมันทำให้คนสร้างนะครับสิ่งที่เรียกว่า DeFi สร้างสิ่งที่เรียกว่า decentralized apps นะครับขึ้นมาใน layer ที่3อย่างในยุคเว็บ 2.0 เนี่ยเวลาเราจะเก็บไฟล์ออนไลน์เนี่ยบนคลาวด์เราก็ใช้ Dropbox ซึ่งมันเป็น centralized file storage ที่บริษัทเดียวผมพวกเรารู้ไหมครับว่า Dropbox เสียอะไรของเราบ้างถ้าเอาความจริงถูกไหมครับเพราะเราไปใช้ Dropbox หมดเลยเป็นเจ้าของแค่บริษัทเดียวในเว็บ 3.0 เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า IPFS ที่เป็น decentralized Dropbox ที่สามารถใช้เก็บ data ได้ sharing file sharing ได้แบบ decentralized ถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของ IPFS ร่วมกันก็คือการผ่านการถือ application token ต่างกับการถือ protocol token ใน layer ที่2นะครับที่เป็นเจ้าของ processing power ร่วมกันนะครับของอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า decentralized web layer ที่3เนี่ยพอมี smart contract เนี่ยแล้วนี้เมื่อ layer ที่2มันเป็น programmable money ไปแล้วเนี่ย ether เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะ program อะไรก็ได้เพราะincentive mechanism ของมันคือ programmable money มันโปรแกรมได้เพราะฉะนั้นเราก็โปรแกรมการให้บริการทางการเงินหรืออย่างอื่นอีกมากมายมหาศาลเช่นการกู้เงินขอกู้เงินโดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางเรียกว่า DeFi decentralized finance ย่อมาจาก decentralized finance การระดมทุนโดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางเราเรียกว่า ICO initial coin offering ผ่าน smart contract เราสามารถที่จะแลกเป็นเงินตราเหมือน super rich ที่เมื่อก่อนต้องมีตัวกลางที่เรียกว่า super richเราสามารถที่จะแลกเป็น Bitcoin เป็น Ether เป็นอะไรต่างๆผ่าน DEX Decentralized Exchange Protocol แล้วเราก็สามารถทำอีกหลายอย่างที่คนที่ Wall Street ทำงานกันตอนนี้หรือคนเนี่ยสามารถถูกเปลี่ยนได้ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมหรือโค้ดได้หมดเลย Govern the code code is king ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับใน5ปี10ปีข้างหน้านี่คือ layer ที่3ส่วน layer ที่4เนี่ยเราเรียกว่า application layer ก็จะมีบริษัทเหมือน Bitcup ในเมืองไทยที่เอาเทคโนโลยีที่ใช้ยากเนี่ยเข้าถึงลูกค้า front end customer facing นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าเขาบล็อกเชนทำงานอะไรยังไงเรา humanize เทคโนโลยีที่เข้าถึงยากเนี่ยให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแล้วหลายๆเทคโนโลยีมันก็จะ fit in ใน4 layer ที่บอกนะครับอย่าง AR VR เทคโนโลยีเข้าไปอยู่ใน layer ไหน layer ที่เป็นเรียกว่า layer ที่4ครับ application layer หรือ front end customer facing partนะครับมันคือ user interface ที่การใช้อินเทอร์เน็ตมันจะเปลี่ยนไปมันจะเป็น 3D มากขึ้น Metaverse AR VR จะเข้าไปใน application layer AI จะเข้าไปอยู่ในไหนในเมื่อ data มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า DEX นะครับมันเกิด decentralized exchange protocol มันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้มันมีสิ่งที่เรียกว่า interoperability เป็นสิ่งที่ web 2.0 ไม่มี AI ก็สามารถที่จะเอา data เนี่ย big data เป็นอีกเทคโนโลยี big dataที่มันมีประโยชน์มากขึ้นเพราะว่ามันพูดภาษาเดียวกันได้แล้วในยุคที่แล้วพูดคนละภาษาไม่มีการแชร์ database กันนะครับถ้า data มัน flow มันเกิด free flow of information กับ free flow of capital แล้วเนี่ยในยุคเว็บ 3.0 เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ AI ในการประมวล big data ที่มันมีประโยชน์มากขึ้นเนี่ยให้การใช้อินเทอร์เน็ตมันยิ่ง micro hyper customized station เข้าไปอีกนะครับยิ่งฉลาดมากขึ้นสามารถที่จะ predict การใช้อินเทอร์เน็ตของเราให้แม่นยำล่วงหน้าด้วยซ้ำไปด้วย AI artificial intelligence มันก็จะเข้ามาใน layer ที่3 DeFi คือใน layer ที่3 DApps decentralized application ก็คือใน layer ที่3ส่วน blockchain นะครับก็คือเนี่ย layer ที่1นะครับที่มันมี native coin หรือ native app asset ที่เรียกว่า protocol token เห็นไหมครับว่าใน4 layer เนี่ยมันจะมีหลายๆเทคโนโลยีที่จะ interact เข้ามาร่วมกันได้ในเว็บ 3.0
แล้วประสบการณ์ใช้เว็บ 3.0 ก็คือมันจะเป็น decentralization มันจะมี governance system ของตัวเองนะครับที่ไม่ต้องพึ่งพาบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับนี่เรายังไม่ได้พูดถึงดาวเลยนะครับ decentralized autonomous organization ที่จะมีบริษัทที่ govern the code ที่จะวิ่งได้ด้วยตัวของมันเองทำงานได้ด้วยตัวของมันเองโดยที่ไม่ต้องมีคนมา operate นะครับในยุคเว็บ 2.0 เนี่ยเราต้องมี board of directors ต้องมี excom ต้องมี ceoแล้วคนพวกนี้ก็จะเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจอะไรต่างๆนะครับในยุคอนาคตเนี่ยมันจะมีบริษัทที่ self govern นะครับแล้วทุกคนก็สามารถที่จะมี governance token ในการโหวตอะไรต่างๆได้แล้วนะครับเพื่อที่จะให้มัน run ด้วยตัวของมันเองนะครับเคยได้ยินไหมครับว่า software is eating up the world ในอนาคตทุกอย่างก็จะ run ด้วย software มากขึ้นแล้ว NFT มันจะมาเกี่ยวอะไรกับเว็บ 3.0 NFT คืออะไรครับก็คือย่อมาจากสิ่งที่เรียกว่า non-fungible token นะครับทุกคนคงรู้จัก Bitcoin อยู่แล้วในการฟังครั้งนี้นะครับทุกคนคงรู้จัก Ethereum อะไรอยู่แล้วพวก Bitcoin หรือ Ethereum พวกนี้มันคือ fungible token fungibility คืออะไรครับมันคือหนึ่งใน property ของเงินนะครับสังเกตไหมว่าเหรียญ1บาททุกเหรียญจะต้องเหมือนกันเหรียญ5บาททุกเหรียญจะต้องเหมือนกันเหรียญ10บาททุกเหรียญจะต้องเหมือนกันทองคำทุกแท่งจะต้องเหมือนกันพวกนี้มันคือ fungible token หรือ productที่มันมีมูลค่าแต่มันมีซ้ำๆกันได้มันต้องซ้ำๆกันด้วยเงินเนี่ยมันคือมันต้องฟันจะโบนะครับแต่สิ่งที่อยู่รอบตัวของพวกเราเนี่ยมันมีทั้งฟันจะโบแล้วก็นอนฟันจะโบที่มีมูลค่าสมมุติอันนี้คือไมโครโฟนที่ไมเคิลแจ็กสันร้องก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเขาคิดว่าไมโครโฟนอันนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่ครับฟันจะโบหรือนอนฟันจะโบมันมีแค่อันเดียวของในโลกมันก็คือซูเปอร์นอนฟันจะโบเลยมีแค่ชิ้นเดียวมันต่างกับไม้ที่ผลิตได้ทุกวันแน่นอนนะครับแล้วในยุคที่แล้วเนี่ยไม้เนี่ยถูกประมูลอาจจะเข้าไปในคริสตี้ประมูลออคชั่นเฮาส์มูลค่ามหาศาลเพราะมีแค่อันเดียว identify ได้ว่ามันมี DNA ที่มันยูนิคแต่พอเราถ่ายรูปนะครับอัปโหลดไมโครโฟนรูปภาพของมันเนี่ยเข้าไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับในเว็บ 2.0 0บาทเพราะอะไรครับพวก marginal cost of production ของอินเทอร์เน็ตในยุคเว็บ 2.0 มันคือ0ไงครับผมพูดต่อหน้า500คนหรือพูดต่อหน้า5ล้านคนพูดแค่ครั้งเดียวต้นทุนไม่โตผมอัปโหลดเข้าไป1รูปจะมีกี่พันล้านรูปกด Ctrl C Ctrl V ได้แล้วมูลค่ามันจะมาจากไหนครับถ้ามันมีสิ่งที่เรียกว่า Digital Abundance ถูกไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือพอเรามี Blockchain Technology เนี่ยมันไม่ได้สร้าง Digital Abundance เหมือนอินเทอร์เน็ตยุคแรกที่อะไรก็แล้วแต่ที่เราอัปโหลดเข้าไปในโลกออนไลน์มัน Copy ได้มั้ยอ่ะตอนนี้เนี่ยพอเรามีบล็อกเชนเนี่ยมันทำสิ่งตรงกันข้ามกับอินเทอร์เน็ตในเว็บ 2.0 ก็คือมันจำกัดจำนวนของไฟล์ให้มีจำนวนจำกัดภาษาอังกฤษเราเรียกว่าสร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลสแกสซิตี้อินเทอร์เน็ตสร้างดิจิตอลอะบันเดนซ์บล็อกเชนสร้างดิจิตอลสแกสซิตี้มันมาเบรกอินเทอร์เน็ตนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพของไมโครโฟนอันนี้ให้เป็น NFT non fungible token อยู่บนบล็อกเชนที่มันมี digital scarcity คือมันจำกัดจำนวนของมันได้แล้วนะครับแล้วเราสามารถที่จะ identify DNA เนี่ยว่ามันมี DNA ที่มันยูนิคเหมือนโลกความเป็นจริงเลยเนี่ยได้แล้วล่าสุดแจ็คดอร์ซี่เนี่ยเขาขาย Twitter ที่เป็น NFT ของเขาเนี่ยทวีตแรกสุดเลยก่อนที่ Twitter จะยิ่งใหญ่มหาศาลใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยเขาขายได้ประมาณ80ล้านบาทถ้าเราลองถอย step back เนี่ย10ปีที่แล้วแจ็คดอร์ซี่ผู้ก่อตั้ง Twitter ทำไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับมัน copy ได้ไม่อันนี้ครับแคปชั่นอันนั้นนะครับทวีตอันแรกของแจ็คดอร์ซี่มันไม่มีมูลค่าทั้งที่ความจริงถอยมาสเต็ปนึงเนี่ยทั้ง2อีเวนต์เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นทั้งคู่โมเมนต์ที่ไมเคิลแจ็คสันจับไมค์ครั้งสุดท้ายไมค์มูลค่ามหาศาลกับโมเมนต์ที่แจ็คดอร์ซี่ทวีตครั้งแรกก่อนที่ Twitter จะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ตื่นเต้นทั้งคู่แต่อันนึงทำเงินได้อีเวนต์ที่1ทำเงินได้อีเวนต์ที่2ทำเงินไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเทคโนโลยีมันยังไปไม่ถึงมันยังก๊อปปี้ได้มันมี marginal cost of production เท่ากับ0ในโลกดิจิตอลจนกระทั่งเรามีบล็อกเชนมันสามารถที่จะจำกัดจำนวนของไฟล์ทำให้แจ็คดอร์ซี่ขาย Twitter ทวีตอันแรกของเขาเนี่ยได้80ล้านบาทนะครับพอเรามี non-fungible token technology หรือ blockchain เนี่ยถ้ามันจำกัดจำนวนได้แล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรากำลังจะอัปโหลดทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของพวกเราเนี่ยที่เป็น physical ที่ต้องจับต้องได้เนี่ยให้เป็นดิจิตอลแล้วครับสิ่งที่มีมูลค่าอันไหนทุกอย่างเนี่ยจะกลายเป็นดิจิตอลแล้วมันไม่ต้องจับต้องได้ในเว็บ 3.0ทุกคนจำเว็บ 1.0 เว็บ 2.0 ได้นะครับของวงการการสื่อสารก่อนเว็บ 1.0 จะมาเราใช้อะไรฟังเพลงครับ
ทุกคนรู้จักเทปไหมครับจำเทปได้ไหมครับเวลาจะฟังท่อนฮุกก็ต้องเอาดินสอใส่เข้าไปเร่งเพื่อที่จะฟังท่อนฮุกไม่ค่อย efficient การฟังเพลงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เสร็จปุ๊บการพัฒนาของเพลงจากเทปมาเป็นอะไรครับมาเป็น CD แผ่นเสียงจาก CD เป็นอะไรครับ MP3 Sony Walkman จำได้ไหมครับแล้วก็ iPod A Thousand Songs in One Pocket เสร็จปุ๊บก็เป็น Cloud Based Applicationเมื่อก่อนเพลงต้องจับต้องได้ต้องจับเทปต้องจับแผ่นเสียงต้องจับ MP3 ตอนนี้เพลงจับต้องได้ไหมครับเพลงไม่ต้องจับต้องได้ครับเพลงอยู่บนคลาวด์หมดแล้วฟังเพลงผ่าน iTunes Netflix ใช่ไหมครับ Line TV YouTube ฟังเพลงมัน on cloud แล้วก็ on the go ด้วยฟังได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านได้ทุก device ไม่ใช่เหมือนเทปที่ต้องฟังผ่านเครื่องเล่นเทปของเราเท่านั้นการฟังเพลงเข้าถึงทุก device ที่ฉลาดทุกมือถือทุกเครื่องมือคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมันเป็นคลาวด์การสื่อสารเมื่อก่อนการอ่านข่าวต้องจับต้องได้ไหมครับมีกระดาษใส่เข้าไปพิมพ์เข้าไปในหนังสือพิมพ์โยนไปทุกหน้าบ้านให้ทุกคนอ่านว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกวันตอนนี้การอ่านข่าวต้องจับต้องได้ไหมครับมีกระดาษไหมครับการอ่านข่าวมันเป็นดิจิทัลเพจหมดแล้วไดนามิกด้วยคอมเมนต์ได้ด้วยนะว่าตัวเองคิดยังไงให้ทุกคนทั้งโลกเห็นนะครับมันไม่ต้องจับต้องได้แล้วการสื่อสารก็ดิจิทัลหมดแล้วนะครับไม่ต้องเขียนจดหมายหากันและส่งอีเมลถึงทันทีเพราะฉะนั้นเรากำลังจะเข้าสู่เว็บ 3.0 ที่เรียกว่า Open Financial Web นะอันนี้คืออีกคีย์เวิร์ดนึงนะครับ Open Financial Web ที่จะนำให้มูลค่าทุกชนิดเนี่ยกลายเป็นดิจิตอลเรายังอยู่ในยุคที่เงินต้องเป็นกระดาษทองคำต้องเป็นหินสีเหลืองโฉนดที่ดินเพชรพลอยทุกอย่างต้องจับต้องได้เหมือนกับวงการเพลงที่ต้องจับต้องได้ในอดีตวงการสื่อสารที่หนังสือพิมพ์ยังต้องเป็นกระดาษถึงจะอ่านข่าวได้แต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานเนี่ยคือทุกอย่างที่มีมูลค่ารอบตัวพวกเราไม่ต้องจับต้องได้แล้วครับเป็นดิจิตอลหมดเลยเชื่อไหมครับว่าอีกหน่อยเงินจะไม่ใช่กระดาษเงินไม่ต้องจับต้องได้เหมือนเพลงที่ฟังเพลงได้โดยที่ไม่ต้องจับต้องเทปแล้วนะครับถ้าเงินยังเป็นกระดาษอยู่เราจะละลายกระดาษเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนยังไงครับถ้าทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในโลกเสมือนกันแล้วใส่แว่นตานะครับสูงกี่เซนติเมตรก็ได้สวยหล่อแค่ไหนก็ได้คัสตอมไมซ์ได้หมดใช้คอนเน็กกันทั่วโลกสมมติอยากจะไปวาดภาพอยู่ในอาร์ตมิวเซียมหันไปทางซ้ายเพื่อนมาจากออสเตรเลียหันไปทางขวาเพื่อนมาจากนิวซีแลนด์นะครับอยู่ในวาดอะไรครับวาด programmable art นะครับ painting ข้างๆเราจะมีแมวที่มีเป็น digital cat เรารู้ได้ไงว่าแมวตัวนี้เป็นแมวของเราจริงๆเราก็ต้อง embed DNA ของมันอยู่บน blockchain NFT catที่ identify ได้ว่าแมวของเราเนี่ยมัน authentic มันมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นในโลกเสมือนเหมือนกับโลกความจริงเลยครับที่แมวเรามี DNA ที่มัน unique breed มัน breed มาจนมี DNA ที่มันมีแค่ตัวเดียวในโลกใบนี้โลกเสมือนก็เหมือนกันครับ DNA จะถูกเก็บอยู่ในบน blockchain ที่เรียกว่า NFT เพื่อที่จะ identify ว่าแมวที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็น digital cat ที่เป็นของเราหรือถ้าในอนาคตผม hologram เข้าไปพูดกับทุกคนในอนาคตเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งหน้าตาเหมือนท็อปจิรายุทธเลยมี2คนที่เหมือนกับท็อปจิรายุทธเป๊ะเลยใครคือตัวจริงอะครับในโลกเสมือนวิธีที่เช็คที่ดีสุดก็คือเช็ค DNA ที่อยู่บน NFT blockchain ถูกไหมครับว่าใครคือท็อปจิรายุทธตัวจริงถึงแม้ว่าข้างหน้า user interface หน้าตามันจะเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายๆเทคโนโลยีมันทำงานร่วมกันนะครับ NFT กำลังจะอัปโหลดทุกอย่างนะครับเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนนะครับไม่ว่าจะเป็น fungible product หรือ non fungible product ที่มีมูลค่าทั้ง2แบบเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์อีกหน่อยจะมีดิจิทัลโกลด์ดิจิทัลเพชรดิจิทัลพลอยดิจิทัลที่ดินดิจิทัลคอนโดดิจิทัลบาทเงินบาทที่กำลังจะออกในปีนี้แล้วนะครับใน Q2 Q3 ปีนี้เงินจะไม่ใช่กระดาษทุกอย่างที่มีมูลค่าจะถูกอัปโหลดเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนเหมือนกับที่ข้อมูลทุกชนิดกลายเป็นดิจิทัลไปแล้วนะครับใน20ปีที่ผ่านมาแล้วเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าอีกดิจิทัลอีโคโนมีเต็มตัวสังเกตมั้ยครับในเว็บ 1.0 ในเว็บ 2.0 เนี่ยเราพูดกันอยู่แค่2คำคำแรกคือglobalization คำที่สองคือ digitization แล้วเราเคยสังเกตไหมครับว่า globalization หมายความว่ายังไงเคยสังเกตไหมครับว่า digitization แปลว่าอะไร globalization เนี่ยจริงๆแล้วมันคือมัน allow ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เรียกว่า free flow of people เนี่ย globalization คือ free flow of people digitization คืออะไรครับคือ free flow of informationแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเว็บ 3.0 ในอีก 10 ปีข้างหน้าเนี่ยมันคือ free flow of capital เราจะไม่ได้พูดแค่ globalization เราจะไม่ได้พูดแค่ digitization แต่เราจะพูดคำว่า
tokenization เป็นคำที่3นะครับ digitization allow free flow of information tokenization allow free flow of capitalแล้วพอเรามี3อย่างครับ free flow of people free flow of information กับ free flow of capital เนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า digital economy ที่เต็มตัวเราจะใช้เวลาอยู่ในโลกเสมือนมากกว่าโลกความเป็นจริงนะครับซึ่งเราก็จะมีธุรกิจโมเดลใหม่ๆที่กำลังจะเกิดในเว็บ 3.0 นะครับเช่นอะไรเช่น play to earn exercise to earn listen to earn learn to earn prove to earn แต่หลายคนคงงงเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราออกกำลังกายเราได้เงินหรอเดี๋ยวนี้เราฟังเพลงแล้วได้เงินจริงหรอเดี๋ยวนี้เราเล่นเกมแล้วได้เงินจริงหรอเดี๋ยวนี้เราดูโฆษณาแล้วได้เงินจริงหรือเปล่าอย่าลืมนะว่าพอเทคโนโลยีใหม่มันออกมาเนี่ยมันมาเปลี่ยนแปลงกฎของการทำธุรกิจทุก10ปีลองคิดดูครับ10ปีที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยตอนที่มือถือออกมาพอมือถือมันออกมาปุ๊บมันสร้างธุรกิจโมเดลใหม่ๆเช่นเราสามารถที่จะแชร์บ้านกับคนแปลกหน้าได้แล้วคนที่เกิดมาก่อนยุคมือถือออกมาเนี่ยเขาเชื่อไหมครับบอกว่าวันหนึ่งเราจะแชร์บ้านกับคนแปลกหน้าคนส่วนใหญ่บอกว่าอะไรครับ crazy idea ไม่มีทางเลยเราจะไปแชร์บ้านกับคนแปลกหน้าจนกระทั่งพอมือถือออกมาเปลี่ยนกฎของโลกธุรกิจครับมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Airbnb เกิดขึ้นมา10ปีที่แล้วเราบอกว่าเราจะแชร์รถกับคนแปลกหน้าตอนที่มือถือออกมา infrastructure ใหม่กฎของเกมมันเปลี่ยนยุคที่เกิดก่อนมือถือมาบอก crazy idea ใครจะไปแชร์รถกับคนแปลกหน้าจนกระทั่งมี Grab มี Uber เกิดขึ้นมานะครับซึ่งพอมือถือออกมาพออินเทอร์เน็ตออกมันออกมาพอคอมพิวเตอร์มันออกนะออกมาเนี่ยมันได้สร้างธุรกิจโมเดลใหม่นะครับเช่นอะไรครับเช่นยกตัวอย่าง Facebook เขาเป็นบริษัทมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องมีคอนเทนต์หรือบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ของตัวเองแต่เขากลายเป็นบริษัทมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Uber กับ Grab เป็นอู่รถแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในไทยโดยที่ไม่ต้องมีอะไรครับไม่ต้องมีแท็กซี่เป็นของตัวเองAirbnb เป็นเครือโรงแรมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องมีอะไรครับไม่ต้องมีโรงแรมเป็นของตัวเอง YouTube เป็นช่องทีวีที่มีรายการมากที่สุดในประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องมีอะไรครับไม่ต้องมีดาราหรือรายการทีวีเป็นของตัวเองเอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับรู้ไหมครับว่าอีกหน่อยสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคืออะไรคือสถาบันการเงินที่ไม่ต้องมีเงินเป็นของตัวเอง Free Flow of Capital ที่มันกำลังจะเกิดในเว็บ 3.0แปลว่าอะไรแปลว่าในเว็บ 2.0 เนี่ยเราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลกัน peer to peer user generated content two ways interaction แต่ในเว็บ 3.0 เนี่ยเราไม่ได้แชร์ข้อมูลกัน peer to peer อย่างเดียวนะครับเราแชร์มูลค่ากัน peer to peer ได้แล้ว internet of value ไม่ใช่ internet of information อย่างเดียวเราสามารถที่จะแชร์มูลค่ากัน peer to peer เนี่ยเหมือนกับที่เป็น user generated content ที่ในเว็บ 2.0 เด็กอายุ13สามารถที่จะเขียนบล็อกโพสต์ให้คนทั้งโลกอ่านได้โดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนสักบาทไม่ต้องเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ที่ลิมิตแค่กระดาษที่อ่านได้แค่เมืองไทย70ล้านคนที่ต้องมีเงินเป็นพันล้านกว่าจะเปิดสำนักพิมพ์ได้เด็กอายุ13ในเว็บ 2.0 เนี่ยสามารถที่จะเขียนบล็อกโพสต์ต้นเงินในกระเป๋าไม่ต้องมีสักบาทแต่คนสามารถที่จะอ่านบล็อกโพสต์อันนี้ทั้งโลกได้ในพร้อมกันในเวลาเดียวกันแล้วก็อินเทอร์แอคกับคอมเมนต์ได้ด้วยในขณะที่หนังสือพิมพ์เนี่ยอินเทอร์แอคไม่ได้เป็นวันเวย์เด็กอายุ13ไม่ต้องมีเงินสักบาทแต่มีให้คนทั้งโลกอ่านพร้อมกันได้ผ่านบล็อกโพสต์แล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ให้ฟีดแบคกันให้คนทั้งโลกเห็นพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ในเว็บ 3.0 เนี่ยวงการการเงินเด็กอายุ13สร้างสถาบันการเงินให้คนใช้ได้ไหมครับไม่ได้ต้องเป็นมหาเศรษฐีที่มีเงินหลายพันล้านสร้างธนาคารขึ้นมาสุดท้ายคือใช้ได้แค่70ล้านคนที่มีบัญชีธนาคารในเมืองไทยเท่านั้นแล้วก็เป็น one way ด้วย close dollar meeting คนไม่กี่คน close dollar meeting กำหนดว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าถึงการให้บริการทางการเงินอะไรได้บ้างแต่ในเว็บ 3.0 ครับเด็กอายุ13สามารถที่จะฟอกบล็อกเชนนะครับสร้าง decentralized application เหมือนกับเขียนเปิดบล็อกโพสต์นี่ครับแล้วคนทั้งโลกสามารถใช้เน็ตเวิร์กของบล็อกเชนนะครับหรือ decentralized application ที่เด็กอายุ13คิดได้โดยที่มีเงินในกระเป๋า0บาทแล้ว innovation มันไม่ใช่ close door นะครับมันเกิดการ feedback เหมือนกับที่เราคอมเมนต์กันได้ผ่านเว็บ 2.0 เนี่ยเป็น open source system ที่เราสามารถที่จะช่วยกันเป็น community drivenในการ audit code นะครับมีไอเดียใหม่ๆ launch นะครับแปลว่าไอ้ smart contract layer เนี่ยมันคือ open financial platform ที่ innovation มาจากทุกที่ทุกเวลาคนทุกคนสามารถที่จะคิดเป็น d apps ให้เราเนี่ยสามารถแลกเป็นมูลค่ากันได้นะครับแม้แต่เด็ก13ก็สามารถที่จะสร้าง blockchain ให้คนสามารถแลกเป็นมูลค่ากันทั้งโลกได้แล้วโดยที่ไม่ต้องมีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับซึ่ง
อันนี้ก็เป็นวิชั่นคร่าวๆนะครับว่าโลกของบล็อกเชนนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคริปโตอีโคโนมีนะครับโทเค็นอีโคโนมิกส์ที่เราต้องเรียนรู้กันในอนาคตนะครับว่ามันกำลังจะเกิดอะไรบ้างนะครับในเศรษฐกิจใหม่ๆจะมีสิ่งที่เรียกว่า learn to earn เล่นเกมแล้วได้เงิน exercise to earn ออกกำลังกายแล้วได้เงินนะครับ learn to earn เรียนรู้ได้แล้วได้เงินนะครับในอีก5ปี10ปีข้างหน้ามันคือ assumption ใหม่ที่สร้างบนเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนกฎของโลกธุรกิจอีกแล้วบางคนก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนะครับเสมือนเราสามารถที่จะโฮโลกรามกัน human connection ก็จะละเอียดขึ้นนะครับจะเป็น 3D และการใช้อินเทอร์เน็ตเราจะฉลาด hyper customize มากขึ้นแล้วมันก็จะไม่ถูก abuse data เหมือนในยุคเว็บ 2.0 นะมันจะเป็น decentralized web นะครับ database มันเกิด interoperability ก็จริงแต่คนใดคนหนึ่งไม่สามารถที่จะ abuse data ได้คนเดียวนะครับก็เป็น vision ที่มันกำลังจะเกิดอีก10ปีข้างหน้านะครับก็หวังว่าทุกคนจะเห็นภาพมากขึ้นใน 4 layer ของเว็บ 3.0 นะครับ application layer นะครับแล้วก็จะมีเป็นสิ่งที่ smart contract หรือที่ทุกคนสามารถจะมาเป็นเจ้าของ dApps ผ่าน application token ได้แล้วlayer ที่3ก็คือเป็น protocol token ที่ทุกคนสามารถจะมาเป็นเจ้าของ decentralized computer หรือ network ได้แล้วส่วน layer ที่1ก็เป็น fundamental blockchain ที่จะแทนที่จะมาแทนที่ centralized database นะครับแล้ว AI ก็จะเข้าไปใน layer ที่3จะมีครับ IoT Internet of Things ก็เข้าไปใน layer ที่4บวก AR VR Metaverse ใน layer ที่4 blockchain NFT cryptocurrency อยู่ใน layer ที่2 layer ที่1ที่มันจะ seamless integrate กันเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตแบบครบรสชาติมากขึ้นนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเห็นภาพมากขึ้นในเซสชันวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามโลกอนาคตกันนะครับจะมีโอกาสอีกมากมายมหาศาลเลยหวังว่าทุกคนวันนี้จะได้ประโยชน์จากการฟังเซสชันคร่าวๆนะครับในโลกอนาคตของบล็อกเชนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับกับเว็บ 3.0 ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ